ที่ไอซ์แลนด์ค่ะตอนนี้ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองหลวงนะคะกำลังก่อตัวปะทุขึ้นมาค่ะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาต้องประกาศแจ้งเตือนระดับสีแดงนะคะคือเครื่องบินห้ามบินผ่านเลยแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในจุดใกล้เคียงต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์ออกประกาศเตือนเรื่องภูเขาไฟฟากราดัฟยาวตั้งอยู่ใกล้กันกับกรุงเรคยาวิกของไอซ์แลนด์เริ่มปะทุอีกครั้งเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับประกาศเตือนภัยทางการบินในระดับสีแดงห้ามเครื่องบินทุกชนิดบินผ่านขณะเดียวกันค่ะก็ประกาศเตือนห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนเข้าใกล้และต้องติดตามคำประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่าการปะทุครั้งนี้ไม่รุนแรงและคล้ายกันกับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคาดว่าจะลดระดับการเตือนภัยลงเหลือระดับสีส้มนะคะภูเขาไฟลูกนี้เคยปะทุเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วก็พ่นลาวาออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟสูงกว่า500เมตรจากนั้นปะทุต่อเนื่องนานราว6เดือนแต่ปรากฏว่าอีกด้านนึงค่ะกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายพันคนทยอยเดินทางมาบันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ